ยังอยู่กับพวกเราไปเจอนี่มานะครับในทริปเชียงใหม่แบบแมสของพวกเรานะครับและเราก็ยังอยู่กันที่อำเภอแม่แตงตำบลเมืองก่ายกันนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยพาเพื่อนๆไปพักกันที่โคซี่ไวน์นะครับที่พักน่ารักน่ารักที่ล้อมรอบไปด้วยวิวภูเขาแล้วก็สายหมอกกันไปแล้วเนี่ยมาวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปพักกันอีกกับที่พักที่สุดหรูหราที่ชื่อว่าFriday 22นะครับเพื่อเป็นการปิดทริปของพวกเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบเลยนะครับจะหรูหราแล้วจะฟินแค่ไหนนะไปติดตามชมกันได้นะครับกับพวกเราไปจะนี่มาทริปเชียงใหม่แบบแมสใน EP สุดท้ายครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราไปเจอนี่มาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลหรืออำเภอนะแม่แตงอยู่ที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่เราอยู่หน้าร้านอาหารหนึ่งร้านใช่ชื่อว่าร้านครัวคำแพงทำไมเราต้องมาร้านนี้ล่ะทำไมเราต้องมาร้านนี้เพราะร้านนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของช่องเราของพวกเราไปเจอนี่มาเป็นร้านสมาชิกของพวกเราเองนี่ครับพวกเราไปเจอนี่มาเราก็เลยแวะมาทักทายมาพูดคุยกันสักหน่อยเนาะแล้วร้านนี้นะตั้งอยู่บนถนนหลักริมถนนเลยริมถนนแนว107ทางที่จะไปทั้งตัวแม่แตงที่เราจะไปเที่ยวกันไปเชียงดาวไปอ่างขางก็ไปทางนี้คือร้านนี้เจอง่ายมากกับเชียงใหม่ก็ไปทางนี้ทางที่จะเข้าไปนู่นไปห้วยน้ำดังเนี่ยก็จะมาเจอร้านนี้นะเป็นร้านอาหารที่ครูกอล์ฟแบบยิ้มแป้นเลยร้านหาง่ายแถมเป็นร้านที่อยู่ในสายเลือดร้านอยู่ในสายเลือดจะเป็นร้านอาหารกึ่งอีสานอีสานนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างแน่ๆวันนี้ก็ต้องโดนปลาแล้วล่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักสมาชิกพวกเราไปเจอที่มาแบบนี้กันนะฮะก่อนที่พวกเราจะเข้าที่พักกันนะครับพวกเราก็ได้มาแวะหาอะไรกินกันที่ร้านอีสานแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าร้านครัวกำแพงนะครับซึ่งเจ้าของร้านนี่ครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกเราไปเจอนี่มานั่นเองนะครับเมื่อเขารู้นะครับว่าเราแวะมาที่อำเภอแม่แตงนะครับก็หลังไมค์มาคุยกับเรานะครับแล้วก็เชิญชวนที่จะให้มาทานที่ร้านนะอ่ะมากันแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกชวนแบบนี้นะครับก็ต้องลองชิมกันสักหน่อยนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับโอ้โหดูดิครับอร่อยไม่อร่อยก็ให้ภาพมันฟ้องนะเพื่อนๆดูซ่าส้มตำเกลียงนะคะอันนี้เกลียงเกลียงกระซิบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาใหม่แล้วเราจะมาดูว่ามาแบบไม่บอกแล้วก็จะมาดูว่าจำนวนอาหารเนี่ยให้มาเพราะว่ารู้ว่าเราจะมารีวิวหรือเปล่า คือมันเยอะพูดง่ายๆว่าเยอะอย่างเงี้ยเนื้อเสือร้องห้านเยอะมากคูณจานแต่ละอย่างมันคูณจานมากไอ้นี่นะผมชอบคือแบบเหล่าคือน้ำจิ้มแจ่วที่นี่คือน้ำจิ้มแจ่วเด็ดมากเพื่อนๆอย่าเห็นว่าพี่คิดเหลือเยอะนะนี่เศษซ่าที่เขากินหมดผมกินไปแล้ว3ถ้วยครับ2 3ถ้วยของพี่คิดแล้วนี่ไปขอมาเพิ่มเป็นถ้วยใหญ่เพราะว่าถ้วยเล็กกินไม่สะใจที่มันไม่หมดทิปเพราะว่ามันไม่รู้จะกินกับอะไรแล้วเพราะว่าอันนี้เคี้ยวไม่ไหวอันนี้หมดก็หมดทุกอย่างหมดหมดแล้วฮะที่นี่เขาบอกเขาทำน้ำจิ้มเองทุกอย่างโอ้ยเด็ดจ้ะน้ำบลองน้ำปลานี่เขาทำเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใช่ป่ะซื้อไอ้แจ่วนี้กลับบ้านดีป่ะขอยอมรับตามตรงแบบไม่ตัดไม่อันเซนมากินด้วยความเกรงใจแต่บอกเลยกลับไปผมเป็น FC จะแวะทุกรอบที่มาเชียงใหม่เอาจริงถ้าผ่านนี่ขึ้นมาต้องมาเฮ้ยเพื่อนๆแนะนำร้านนี้ดีจริงๆอร่อยคือเขาทำแบบพิถีพิถันเนาะเมื่อกี้จริงๆพี่คิดอยากสั่งอะไรนะคอหมูย่างเพิ่มแต่คือร้านเนี้ยเขาจะไม่ย่างทิ้งไว้เขาบอกมันเสียรสชาติก็คือต้องย่างใหม่หมดอะไรเงี้ยเราก็ในความเลือกจะไปต่อก็เลยลองไม่ได้อดกินไปอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าฮะหลังจากกินอาหารของร้านเพื่อนๆสมาชิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมครูกอล์ฟเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับร้านนี้นะครับผมก็ชอบนะอร่อยมากก็ถึงเวลาสักทีนะที่พวกเราจะเดินทางนะครับเข้าเช็คอินที่พักกันนะครับโดยวันนี้นะครับที่พักที่เราจะไปพักกันนะครับชื่อว่า Friday 22นะครับหรือ Friday 22นั่นเองนะครับเป็นที่พักสไตล์กระโจมสุดหรูนะครับตั้งอยู่ในจุดที่สูงกว่าที่พักที่แรกนะครับสูงกว่า Cozy Wine นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นวิวเขาแล้วก็ทะเลหมอกด้านหน้าเนี่ยไ
ปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันแล้วกันนะครับว่าที่พักที่เนี่ยจะหรูหราแล้วก็วิวนั้นจะฟินแค่ไหนนะครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงห้องพักของเราแล้วเพื่อนๆว้าวมากจริงๆดูหน้าดิดูหน้าดูหน้าดิอย่าเพิ่งเดี๋ยวดูหน้าเขาก่อนเออชมชมมากมากดูดิดูหมอกดูวิวหน้าห้องเอ้ยขนลุกสวยมากๆเพื่อนๆสวยมากจริงคือที่สุดเลยเอาเอาไม่เอาสิอย่าขู่กันอย่างนี้อุตส่าห์ได้นอนสวยๆอย่างนี้ก็จะจองได้หมออุตส่าห์วิ่งมานะเออจะบอกว่าตอนที่เราจองมาเป็นหลังสุดท้ายมันเต็มเกือบไม่ได้แล้วคือสเปซใหญ่มากชอบมากอันนี้ผมชอบเป็นงานส่วนตัวคือแบบน่าจะใหญ่ที่สุดที่ได้มาเลยนะที่เราจองมาในทริปนี้เลยเนาะใช่สเปซคือมันดีมากแบบมันเป็น2คนที่วิ่งหากันสบายเลยนะเดี๋ยวพาดูว่ามันกว้างยังไงเพื่อนๆอ่ะมาพื้นที่ให้ถ่ายรูปก็หลายส่วนนะครับเอาแค่ตรงนี้2ส่วนอ่ะโซนแรกก็คือเป็นส่วนแบบนั่งดูวิวนอนดูวิวอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะชอบเขาคงจะได้ตักอาบแดดอาบแดดเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเย็นๆเรานั่งดื่มเย็นๆดูดาวสวยๆอะไรอย่างงี้ก็ได้ส่วนตรงเนี้ยเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยสมมติว่าเรานอนกันเสร็จนะเพื่อนๆแนะนำเพื่อนก็เอาแบบเอาผ้าห่มอ่ะมาปูถ้าไม่เปียกเนาะมาปูเสร็จแล้วก็แบบใส่ชุดแบบคุมน้ำถ่ายได้อีกฟิลนึงได้หมดเนาะมันก็จะได้ฟิลแบบอุ้ยลักชัวรี่นี่ตรงนี้นี่คือเขาเป็นม่านนะเพื่อนๆให้มันไพรเวทให้มันส่วนตัวเราเพิ่งปิดออกเนาะจริงแล้วรอบบ้านเขาจะเป็นไม้ไผ่เนาะใช่ๆตีเป็นรั้วรอบบ้านเลยเรื่องไอ้การออกแบบเดี๋ยวเรามาว่ากันทีรับรองว่าแบบเขาทำไว้แบบค่อนข้างคิดไว้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็ได้มุมนั่งเล่นอีก1มุมดูดิตรงนี้มุมสวยสุดเลยถ้าได้แบบว่ามีแบบตัวดิฟกาแฟมีอะไรนะโอ้ยตั้งตรงนี้นะแล้วหมอกอย่างนี้นะโอ้โหตอนนี้คือเมื่อกี้ยังเห็นภูเขาลูกนี้เลยตอนนี้โดนหมอกปิดหมดแล้วนะเมื่อกี้เขาลูกนี้เบลิ่มเลยเนาะเออดูดิสุดจริงๆอุ้ยเพื่อนๆจะบอกที่นี่จองยากนะมันเต็มเร็วมากเช่นเดียวกันเนาะที่นี่มีประมาณ 4-5 ยูนิตเท่านั้น4ไม่เกินนี้อยู่แล้วตามกฎหมายอะไรเกี่ยวกับแถวๆนี้เนาะเขาก็จะแบบไม่ให้เกิน4ยูนิตมันจะมีเนี่ยข้างล่าง2หลังครับมีหลังข้างๆเรา1หลังแล้วก็มีหลังเราหลังเราชื่อเป็นเลข F4 คือเพื่อนๆอยากตามเราแต่ว่าเราของเราจะอยู่สูงสุดสูงสุดใช่อยู่สูงที่สุดแต่ว่าก็จะเห็นวิวข้างหน้านิดนึงเวลาจะลดอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเพื่อนๆชอบถ้ามองแบบด้านหน้าไปก็จะไม่เห็นอะไรเลยข้างล่างเนาะอะไรอย่างงั้นแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบห้องนู้นน่าจะเป็นห้องแบบท็อปวิวเดานะเดาห้องนั้นสองห้องแรกอะห้องนั้นอะเพราะว่าน่าจะแบบน่าจะเป็นเหวไปเลยเป็นไปได้แต่ว่าเขาไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรบังเลยประมาณนั้นแต่มุมนี้มันก็จะได้สวยในความเป็นความสูงความสูงใช่ไปดูกันต่อครับเนาะยังไม่หมดยังไม่หมดมาดูไอ้ดำๆนี่คืออะไรฮะอันนี้คืออ่างจากุซี่นะครับแต่ว่าใหญ่มากตอนนี้เขาที่เนี่ยเป็นอ่างแบบเขาเรียกอะไรเป่าลมเขากำลังจะเปลี่ยนเท่าที่เขาแจ้งเรามานะเป่าลมเป็นอ่างเป่าลมจากกุซี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูตอนที่เราจะแช่แล้วกันนะตอนนี้ที่ปิดไว้เห็นไม่ใช่อ่างอันนี้คือปิดไว้เขาไม่ให้มันฝนมันเข้าใช่เดี๋ยวพวกเศษใบไม้มันลงมาเขามีที่ปูที่ปิดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะใช้อ่ะมีคนทำให้นะเรียกเจ้าหน้าที่น้องๆเขามาช่วยทำมีคนทำให้นะส่วนที่เห็นนี่นะครับข้างหลังนี่เป็นส่วนของห้องน้ำนะครับเพื่อนๆห้องน้ำเนี่ยทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดเลยเพื่อนๆดูดิแล้วก็ส่วนอาบน้ำเป็นส่วนเอาท์ดอร์นะครับพี่คิดชอบมากชอบมากส่วนเอาท์ดอร์อะไรที่เป็นเอาท์ดอร์ห้องเรารอบๆเป็นสวนเหมือนเป็นป่ากล้วยนะใช่เป็นป่ากล้วยไม่มีกระดกเล็กป่ากล้วยเนาะเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็ดูพื้นที่ใหญ่มากเนี่ยคือในเนี้ยเป็นห้องนอนได้อีกห้องนึงเลยใช่ใหญ่ใหญ่จริงเธอถอยไปสุดนะดูดิเพื่อนยังไงใหญ่มากไม่รู้จะห้องน้ำจะใหญ่อะไรขนาดนี้จะใหญ่ทำไมนะห้องน้ำใหญ่ไปนิดนึงนะใหญ่มากแล้วก็แต่ก็มีความลักชัวรี่ดูไอ้เนี่ยทั้งหลังทั้งรีสอร์ทเนี่ยนะครับตกแต่งแบบกลมกลืนกับธรรมชาติสุดๆอันนี้เป็นกลมกลืนจริงๆกลมกลืนที่สุดที่เราเที่ยวมาในเชียงใหม่คือแบบทุกอย่างเขาจะน้อยมากที่เป็นสิ่งก่อสร้างถาวรนะครับนึกเห็นป่ะองอ่างยังเป็นยางเพื่อให้แบบว่าขนย้ายได้อันนี้นะก็แบบเห็นป่ะเป็นทองหรูหราดูโคมไฟดิเห็นไหม
คือชอบในการแบบว่าพอมันใช้สีทองมันหนึ่งมันกลืนกับไอ้ไม้ไผ่เนาะใช่สองมันแฝงด้วยความแบบหรูหราเออแล้วเขาใช้แบบเกรดดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะประดับต้นไม้นี่ดูอันนี้ชอบอันนี้พี่ชอบมากชอบมากฮะเล่นทั้งวันที่ฉีดตูดพี่กินเล่นทั้งวันที่ฉีดตูดอัตโนมัตินะฮะไปฝันอยากมีสิเถอะเอ้ยเดี๋ยวมันพุ่งมันโผล่ออกมาโอ้โหตกใจมันโผล่มาตกใจเลยไอตอนฉีดก็ไม่เห็นไงว่ามันพุ่งออกมาแบบนี้ฟินดินะที่ฉีดตัวอัตโนมัติฟินเลยไอกันแน่บอกเพื่อนไปว่าเธอวิ่งเข้าห้องน้ำกี่รอบแล้วอ่างล้างหน้านะครับดูกระจกเขาทำเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรเออเอาไม้อะไรอย่างงี้เนาะเนี่ยดูโคมฟางโคมไฟอะไรนะครับใช้แบบประดับแล้วในห้องน้ำเนี่ยก็จะประดับประดาไปด้วยต้นไม้จริงด้วยนะไม่ใช่ต้นไม้ปลอมนะฮะห้องน้ำสวยนะเอาจริงสวยเลยชอบโปร่งดีด้วยแล้วก็ยังไม่หมดนั้นเพื่อสเปซที่เขามีให้ยังมีโซนจริงๆคือแบบทำไว้เหลือเกินมากใช่อ่ะจริงๆแล้วเรากินข้าวกันโซนอื่นก็ได้หรือว่าเอาโต๊ะเล็กๆมาตั้งแต่ไม่ที่นี่ไม่เอาทำโซนกินข้าวให้แล้วก็มีหลังคามีอะไรให้ก็อย่างที่บอกว่าทำให้มันเป็นธรรมชาติถูกแต่ตกแต่งอะไรพวกนี้ให้มันแบบว่าดูแบบดูดีใช่ใช่ไหมเอออยาก private ก็ปิดม่านเขาก็มีมาให้เนาะแล้วก็ตัวข้างบนจริงๆก็ใช้เป็นจากเป็นจากแต่ว่าใช้นี่บังไม่ให้แบบฝนไม่ให้น้ำมันรั่วลงมาหน้าฝนนะเนาะเขาก็ต้องคือเขาคิดมาแล้วรถไฟฟ้าวิ่งผ่านอีกแล้วครับบอกเขาจอดก่อนได้ไหมเอาไปฟ้าวิ่งผ่านอีกนี่นี่แค่ข้างนอกนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะฮะใช่อย่าไปดูห้องนอนกันปะมาดูในส่วนของห้องพักกันเพื่อนๆปิดก่อนยังไม่เย็นนะมาถึงห้องพักเขาวิ่งน่ารักนะเนี่ยสวยมากเลยแหละอย่าบอกว่าน่ารักเลยถ้าเพื่อนๆจำกระโจมที่ม่อนแจ่มได้ขออนุญาตไม่ได้เปรียบเทียบแต่แค่เปรียบเทียบว่าขนาดเป็นทรงเดียวกันเป็นทรงเดียวกันนะครับแต่ว่าขนาดต่างกันใหญ่กว่ามากเออใหญ่กว่ามากประมาณ5เท่าได้ทั้งหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องก้มอะไรทั้งนั้นใช่ดูแค่จากประตูก็รู้แล้วไม่มีส่วนไหนที่ต้องก้มเลยไม่มีส่วนไหนที่ต้องก้มเลยอ่ะเตียงคือควีนไซส์และที่สำคัญคือเตียงอย่างดีมากลองแล้วคือเตียงดีมากจริงนุ่มมากให้เตียงดูวิญญาณดูวิญญาณเราปุ่มเราปั๊บที่หัวเตียงจะมีปลั๊กไฟมีปลั๊กให้ตรงนี้ดึงดวงแล้วก็สำหรับการเปิดไฟเปิดต้องเปิดปิดใช่ควบคุมอะไรเหมือนกันตรงนั้นอ๋อตรงนี้ควบคุมหัวเตียงได้อ๋อแสดงว่าควบคุมได้2ที่ได้2ที่ก็คือถ้าเรานอนก็กดจากตรงนี้ครับแล้วมีกระไดชู่มีน้ำให้2ขวดนะครับไม่มีตู้เย็นไม่มีไหนก็ได้ไหนบอกเลยใช่ใช่ครับแล้วก็มีเมนูอาหารสามารถสั่งได้อ๋อที่นี่เขาจะเป็นระบบพอเรามาถึงเพื่อนๆเราจะต้องไปทำการเช็คอินแอดไลน์กลุ่มเช็คอินที่ล็อบบี้ชั้นบนเสร็จแล้วพนักงานเขาจะให้เราแอดไลน์เข้าไปแล้วก็แจ้งว่าเราห้องไหนหลังจากนั้นถ้าเราจะไม่ว่าจะสั่งอาหารทำอะไรทุกอย่างเรียกพนักงานคือผ่านไลน์หมดเลยใช่สะดวกมากโอ้สะดวกจริงๆนะเรียกพนักงานเก็บจานสั่งของสั่งน้ำแข็งถามว่าอุปกรณ์ใช้ยังไงอะไรเงี้ยอะไรทุกๆอย่างไวเขาตอบไวมากตอบไวมากดีพอเข้ามานะครับก็จะเจอปุ่มสำหรับการแบบควบคุมไฟตรงนี้อย่างที่บอกตรงนี้ก็ควบคุมไฟในห้องได้อีกอันหนึ่งแล้วก็ไฟข้างนอกเขาก็ใส่ไว้ข้างในนะอ๋อก็คือเราปิดจากตรงนี้ได้เลยโอเคราวแขวนผ้าครับมีเสื้อคลุมมาให้2ตัวนะครับไม่เคยได้ใช้เลยครับผมตัวนึงเปียกกับเขาก็จะไปลงอ่างอีกตัวนึงแห้งเขาจะไว้เดินเล่นผมไม่เคยใช้ได้ใช้เลยนี่ทำไมเธอเดี๋ยวนี้เธอขี้ฟองเอาเธอแต่ถึงผมใช้ผมก็ใช้ไม่ได้ครับมันไม่สามารถปิดผมอยู่ตัวเล็กไปครับเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เขาจะใช้เป็นโทนขาวทองและกระดำขาวทองไม้ขาวทองดำหมายถึงว่าโทนทั้งหมดอะขาวทองกับไม้ใช่ไม้แล้วก็มีตัดดำไงไหนดำอยู่แค่นิดเดียวนี่ในห้องน้ำก็ตัดดำใช่โคมไฟก็ตัดดำเราไปตกลงกันก่อนไหมเนี่ยเพื่อนเห็นไหมชอบขัดไงเราไปตกลงกันก่อนนะชอบขัดไงแล้วจะไม่บอกฉันตั้งแต่แรกอะถ้าเห็นแค่ขาวเธอไม่ดูเนี่ยโคมไฟขาวกับเนเจอร์ขาวธรรมชาติกับทองเขาเรียกว่าไม่ทำกันบ้านเธอไม่ทำกันบ้านเขาทำมาผมก็ต้องพ่ายแพ้กับความที่แบบไม่ควรแพ้มาต่อในส่วนของโซฟานั่งเล่นอยู่ตรงนี้โซนนั่งเล่นนะครับโอ้โหแล้วดูวิวข้างหลังดูได้จริงจังใช่ตอนแรกอ่ะมันเห็นวิวนะเพื่อนๆอันนี้บอกก่อนแต่ตอนนี้คือฝนตก
ก่อนหน้านี้เราพักไปถ่ายรูปกันมาเนาะช่วงถ่ายรูปหมอกตรงนี้เห็นนะสวยนะตอนที่ฝนมันตกนะครับก็รถไฟฟ้ากำลังวิ่งเหมือนที่บอกสถานีไม่แตงแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยหมอกเริ่มเปิดแล้วเนาะเมื่อกี้ขาวโพลนไปเลยที่นี่อากาศแบบว่าเดี๋ยวหมอกไปเดี๋ยวหมอกมาต้องทำเวลานิดนึงนะถ้าจะถ่ายรูปใช่ใช่อย่างที่บอกไอ้เมื่อกี้ที่เล่นมุกรถไฟฟ้าคือเสียงฟ้าผ่านะใช่เสียงก็คือพอหมอกมาปุ๊บเขาก็เหมือนพาเมฆฝนมาด้วยถูกโอ้โหเขาจะไล่มาเลยนะแล้วสักพักเขาก็จะไปเนาะโซฟาเป็นโซฟาหรูหรานุ่มเห็นดำๆไม่ได้สกปรกนะเขาเป็นในนี่มันเป็นนี่แบบรูปๆอย่างเงี้ยเนี่ยสักหลาดจ้ะรูปๆแบบนี้สักหลาดจ้ะใช่ก็คือฝั่งนึงปุ๊บมันก็รูปจะเป็นอีกสีนึงเด็กๆชอบเล่นโอ้เป็นไหมไม่ทำไม่เป็นหรอไม่เป็นหรอสกปรกไม่ชอบล้อเล่นฉันชอบเขียนชื่อฉันกระดูกฟืดอะไรเงี้ยใช่มันเหมือนมันเขียนชื่อได้ใช่แล้วเขาก็ให้นี่มาพร้อมมาแชร์มาหอมว้ายฉันกำลังจะร้องต่อเลยเธอชอบพาฉันนอกเรื่องไม่รู้จักมาหอมหรอมาหอมอันนี้เขาเรียกมาหอมมาหอมมาหอมมาแชร์นะครับรู้ว่ามาแชร์มามาแชร์เนี่ยพี่คิดเห็นมาแชร์สีขาวเริ่มเนี้ยเริ่มเกิดกิเลสอยากจะได้ไม่เคยอยากได้เลยนะเนี่ยอยู่ๆก็พอเห็นสีขาวอยากจะได้เฉยเลยแต่มันสวยไงแต่สวยจริงนะสีเนี้ยข้างใต้เขาจะมีพวกใดเป่าผมปักสามตาอย่างนี้อยู่ในใต้นี้ก็เอามาแชร์ออกก่อนนี่สารภาพก่อนเลยเราจะได้แบบว่าโชงโง่ไปเลยไม่ต้องมีใครมาว่าเราพี่คิดถามว่าก๊อฟอันนี้อะไรอ๋อที่ไล่มาเลยแล้วพี่คิดก็แบบเอาดีๆมันนอกมากที่ไล่มาแล้วตอนแรกอะผมบอกพัดลมแล้วก็บอกว่าพัดลมมันมีแล้วแอร์มันมีแล้วมันก็ต้องเป็นที่ไล่มาแรงพี่กี้ก็เลยบอกก๊อฟเอาชัวร์ถ่ายรูปไลน์ไปถามเขาดีนะไลน์ถามก่อนก่อนที่จะรีวิวนะไม่งั้นโชงโง่เลยเนี่ยฮีเตอร์เขามีฮีเตอร์ไว้ให้เนี่ยเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นนะแล้วก็ที่นี่เสียดายนิดนึงนะครับไม่มีพัดลมวินเทจนี่จะให้พัดลมมาให้มาให้คิดถึงพัดลมวินเทจมากจะเอาวินเทจมาลักชูรี่ขนาดนี้เธอจะมาวินเทจอะไรคิดที่ดีกลับบ้านจะไปซื้อเฮ้ยลมแรงไม่ได้โฆษณาปิดไม่เกี่ยวกับเรานะนี่ไม่เกี่ยวของเขาจะชอบมันแต่ลมแรงตอนแรกคิดว่าเขาเอามาประดับไว้เฉยๆโอ้หนาวฮะหนาวเลยตัวนี้ใช้ได้หนาวอ่ะมีแอร์นะครับน้อยอย่างดีเลยแอร์ตัวนี้แรงมากแรงมากตอนนี้หนาวมากตอนนี้ห้องเราเย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็นู่นโคมไฟสวยดีมีโคมไฟมาให้เป็นแนวแบบเนเจอร์เป็นแนวแบบธรรมชาตินะครับใช่ทองขาวดำเห็นไหมจ้าแล้วตรงหัวนอนเขาจะมี Wi-Fi มาให้เนาะแล้วก็มีกระจกดีตรงนี้มากๆ Wi-Fi แรงสุดๆเพราะว่าแต่ละห้องคือ Wi-Fi แยกกันเลยแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยนะครับแรงมากมีกระจกให้คุณสาวๆแล้วก็ที่ควบคุมแอร์ไม่มีทีวีนะครับไม่มีเสียใจด้วยนะครับสำหรับสายการ์ตูนเน็ตเวิร์กแล้วก็สำหรับเธอนะสำหรับฉันใช่การ์ตูนเน็ตเวิร์กนี่อ่ะก็ประมาณนี้ห้องสวย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 โปร่งตรงนี้นุ่มมากผมรับรองครับก็ลงไปนอนไปตอนมาครับง่วงนอนครับไมเกรนขึ้นครับเขาลงมานอนตรงนี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆเพราะยังไม่ได้รีวิวครับเขาไม่ให้ผมขึ้นไปนอนไม่ให้ผมขึ้นไปนั่งคุณก๊อฟไม่เคยให้ผมขึ้นไปนอนไปนั่งจนกว่าเราจะทำรีวิวแบบนี้เสร็จจนกว่าเราจะถ่ายเสร็จอันนี้ตัวเขาก็ไม่นอนเขาก็ไปหยิบบอนมาแล้วก็มานอนตรงนี้เราก็เลยตอบไปเลยว่าให้ดูนี่เป็นแบบนี้เลยหลับจริงจังด้วยอุ่นและนุ่มมากลองมาแล้วไมเกรนขึ้นไปห้องก็ประมาณนี้เล็กๆประมาณนี้น่ารักโอ้ไม่เล็กนะเนี่ยนี่เธอว่าเล็กเหรอห้องใหญ่อ่ะคือชอบความตกแต่งก่อนสีสันชอบมากแล้วก็ตัวเต็นท์ภายในเนี่ยนิ่งใช่เอี่ยมให้ดูเลยไม่มีลาสักกิ๊ดนึงเลยเอี่ยมอ่องมากขาวจั๊วเอี่ยมอ่องมากดีมากนะเดือนนี้ที่เรามาสิงหานะสิงหาเต็นท์ขาวจั๊วสิงหานะไม่เกี่ยวดราม่าเรานะแต่เต็นท์สะอาดจริงแล้วก็สองคือกว้างขวางที่เนี่ยมาพ่อแม่ลูกสัก 1-2 ขวบเนี่ยสบายนอนตรงกลางหมอนให้มา4ใบจริงชอบนี่น่ารักชอบโรงแรมที่ชอบให้หมอนดีเยอะน่ารักมากเพราะเราจะได้เอามากอดใช่แล้วก็ผ้าที่นี่ให้มาดีครับมีให้ผ้าผืนเล็กมาถูกต้องนะครับแล้วก็มีผ้าผืนใหญ่สำหรับอาบน้ำแยกไปเลยจะบอกว่าที่นี่สเปซสำหรับ2คนนี้โคตรเหลือยิ่งข้างนอกนี่ยิ่งแบบ มันเหลือเฟือใช้คำนี้เนาะเหลือเฟือมากเหลือมากถ้าจะให้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องนู่นนะครับบ้านปางหายอันนั้นหากันไม่เจอตะโกนแล้วก็ตะโกนอีกอันนี้อันนี้ตลกจริงก็ไปอยู่อีกห้องนึงพี่คิดตะโกนทั้งวันถ้าใครได้ดูนะที่ปางหายไปดูย้อนไปดูคลิปปางหายอันนั้นหากันไม่เจอครับพยายามทำอย่างเงี้ยสเปซเยอะแต่หากันเจอใช่หากันเจอใช่บางที่ไม่ไหวจริง
อ้ยแต่ชอบที่ชอบมากๆมันสวยอะชอบการตกแต่งด้วยความเป็นสีขาวเนาะมันดูโปร่งโล่งไปหมดเลยดูดีนะเออแล้วดูสะอาดตาแล้วเวลาเนี้ยตอนที่เรารีวิวข้างนอกเนาะฝนที่บอกว่ารถไฟฟ้ามานะฝนก็ตามมาตอนนี้ก็ฝนก็ตกทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็เลยอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในห้องแล้วก็ตอนมาปุ๊บเนี่ยผู้กอล์ฟเขาหิวจัดเนาะไมเกรนขึ้นเพราะว่าไม่ได้กินข้าวสั่งข้าวที่นี่ที่นี่ก็มีข้าวมาอร่อยรสชาติดีพวกเราสั่งกะเพราหมูสับมาอร่อยอร่อยคุณไม่อยากกินก็ต้องกินมันไม่มีที่ไหนกินนะเราบอกก่อนนะเราเชื่อว่าเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะไม่อยากออกไปไหนแล้วเชื่อเลยเพราะว่ามันขึ้นมาสูงมากที่นี่ขึ้นมาสูงแล้วทางก็แบบเดี๋ยวรีวิวทางให้ดูเดี๋ยวรีวิวทางให้ดูตอนจะลงแล้วกันเพราะว่าขออนุญาตไม่ขึ้นแล้วนะไม่ลงแล้วนะขอลงทีเดียวขึ้นทีเดียวนะไม่เอาแล้วตอนแรกว่าจะไม่ทำทางให้เนาะแต่ที่นี่คิดว่าทำให้ดีกว่าแต่ถ้าเงินล้านมาไหวรถทุกคันมาไหวแต่ขอให้เป็นในการใช้เกียร์บ้างนะถ้าดีมาอย่างเดียวนี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าฝนตกเราขึ้นมาตอนฝนตกนะทางลื่นลื่นลื่นเพื่อนๆลองนึกถึงทางนะแล้วมีน้ำไหลตลอดเวลาเออมันเป็นอย่างนั้นใช่ก็มาด้วยความระมัดระวังเนาะแต่เชื่อเหอะเงินล้านมาได้ทุกคันมาได้ใช่ใช่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนั่งเล่นนอนเล่นพักผ่อนผมจะได้นอนบนเตียงสักทีนะยังไม่ได้ถ่ายทิกตอกอีกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมเนี่ยคอนเทนต์เยอะเห็นไหมทำคอนเทนต์เยอะอย่างนี้แหละรูปถ่ายแล้วยูทูบถ่ายแล้วเหลือทิกตอกถึงจะลงไปนอนบนเตียงได้สั่งงานนะครับโอเคอันเดี๋ยวว่ากันใหม่อ่ะปะติ๊กตอกกันดีกว่าเออออีกแล้วจ้าเป็นชาบูแอนหมูกระทะนี่จะให้ดูหลังฝนตกด้วยครับฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอโอ้ยนี่จะบอกว่าเพื่อนๆตอนนี้นะอยากโชว์แบบอยากโชว์วิว360องศาให้เพื่อนๆดูมากเลยอ่ะนี่รักใส่แอนิเมชันดิได้นี่กล้อง360องศาอยู่นี่อ้าวเหรอนี่ๆ30เวียนหัวเลิกดูเดี๋ยวก็ตกบ้านพอดีแล้วเพื่อนๆจะดูทันไหมแล้วกดออกไม่พอกดอันซับอีกเล่นอย่างนี้ก็เล่นอย่างนี้ตายเลยเพื่อนๆบอกตายเลยเล่นอย่างนี้ก็ไม่อยากจะดูแล้วล่ะเดี๋ยวก็บรรยายเราก่อนอย่าไปอย่าขอโทษมาตาก๊อฟไม่ใช่ให้ก๊อฟบรรยายก่อนอ๋อบรรยายใช่จีสามสี่ actionเนี่ยพี่คิดแต่ชอบแย่งเห็นไหมจะบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆเราอ่ะเหมือนอยู่ตรงกลางเนี่ยนี่ๆมันเราอยู่ในม่อนนี้กลางอะไรกลางป่าไงแล้วก็มีป่าล้อมเราไว้อย่างนี้นะเราอยู่ตรงกลางนี้แล้วก็มีหมอกคุมเราไว้ทีนึงเหมือนเราเป็นไข่แดงตอนเนี้ยฟังขนาดฟังเองยังเหนื่อยเลยอย่ามาจินตนาการอะไรป่าเป็นหลุมป่าเป็นหลุมชาบูอะไรบ้านเป็นหลุมชาบูป่าเป็นไม่เข้าใจเราอยู่ตรงนี้มาชาบูดีกว่าเพื่อนๆอย่าไปใส่ใจเลยเสียฟิลหมดเลยแต่สวยจริงเพื่อนๆดูสวยมากดูสิครับกอไก่ล้านตัวโอ้โหโคตรดีตอนแรกกับหมอกมันสวยกว่านี้นะเพื่อนๆมันไม่ฟุ้งขนาดนี้แล้วมันก็แบบคือมันเป็นแบบหมอกทะเลหมอกเลยเนาะใช่ๆแต่ตอนนี้คือมันตีเราอยู่ตอนนี้มันพุ่งเข้าหาเราอยู่นะอ่ะมาดูชุดหมูกระทะวันนี้พวกเราไม่ออกไปไหนอีกแล้วเพราะว่าที่พักสวยมากเราอยากอยู่บนนี้อย่างเดียวเลยนี่ยังไม่ได้แช่น้ำไงเหี้ยต้องใช้เวลาแช่น้ำอีกไม่ออกไปไหนเลยสั่งที่นี่เลยจ้ะสั่งหมูกระทะที่นี่นะคะราคา690บาทเฮ้ยพรีเมียมสุดๆเฮ้ยดูชุดจานชามช้อนหรูมากก็คือเป็นชาบูนะชาบูบวกปิ้งย่างบวกปิ้งย่างเออดีนะเตาเตาอะไรให้มาดีเลยให้หมูมา3แบบนะครับมีชุดผักมาน่ารักเชียวใส่กะละมังมีผักมีอะไรทุกอย่างเลยเนาะมีเส้นนิดนึงใช่นะครับมีชาไอเขาเทให้เธอเลยอะเทใส่แก้วให้เธอตัวไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อันนี้น้ำซุปนะเพื่อนพี่ก็คิดว่าชาไปแล้วรอบนึงแล้วก็มีน้ำแข็งมาให้ที่สำคัญที่นี่เขามีนี่ชอบมากเพราะพวกเราติดแบบนี้มากกระเทียมพริกมะนาวเหมือนกินในห้างใช่อันนี้พวกเราติดมากบอกเลยเป็นที่แรกที่มีให้พวกเรานะแล้วก็เป็นเตาไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขามีที่เสียบไฟให้อยู่ตรงนี้เหมือนคิดมาแล้วด้วยนะว่าโต๊ะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะ
โอ้ยแต่มันควรจะกินตรงนี้จริงๆนะคือฟิลมันได้อะโอ้ยมันดีอ่ะเดี๋ยวเราไปทำกันก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าอร่อยไหมใช่จะชิมให้ถูกต้องมื้อนี บอกเลยตอนนี้หมอกมันตีเข้ามาหาบ้านเราแล้วต้องเอาไว้นี่ลงแล้วล่ะเอามันลงอีกแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวกินไม่ทันจริงอร่อยอร่อยเพื่อนอิจฉาเราไหม การมาเที่ยวมันก็แบบนี้นะฮะมาเที่ยวเราไม่ได้ตั้งใจจะทำคอนเทนต์อะไรหรอกเรามาเที่ยวให้เพื่อนๆอิจฉาเล่นพูดให้เพื่อนเพื่อนหมั่นไส้อีกแหละเดี๋ยวไปกินก่อนนะครับที่รักครับออกมาดูข้างนอกกันครับเอามาก่อนลุกมาแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์โอ้โหข้างนอกมีทะเลหมอกแน่ๆเลยมีทะเลหมอกแน่ๆเลยสวัสดีโคตรสวยเลยชอบทำให้ลุ้นเดี๋ยวขอลุ้นก่อนนะขอลุ้นอีกเอ้ยสวยมากทะเลหมอกทั้งวันทั้งคืนนะที่นี่ใช่วันๆถ่ายรูปแต่ทะเลหมอกเลยนี่สวยเนาะแต่เขาไล่จากตรงนู้นอะเป็นทะเลอะใช่ใช่ไปในนู้นเนาะใช่ไหมฟูใช่ไหมโอ้ฝั่งนู้นน่าจะฟูฟ่องเนาะนั่นสิสวยอะนี่ถ้าขึ้นตรงนี้อีกหน่อยนะโหสวยเลยเนาะเอ้ยแต่เมื่อเช้าเขาตื่นมามันเต็มตรงนี้นะที่รักตื่นสายเองแต่ที่นี่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอทะเลหมอกเลยนะเขาไม่แต่งมันเตี้ยเนาะไม่คิดเลยว่าทริปนี้เราจะเจอทะเลหมอกด้วยซ้ำอ่ะไม่ใช่ว่าแบบดีอ่ะสวยคุ้มค่ามากมากงั้นเดี๋ยวเราให้เขาเอาอาหารเช้ามาส่งดีกว่าใช่อ๋อจะถ่ายรูปใช่ไหมใช่เมื่อวานยังไม่ได้ลงอ่างเลยนี่ตอนนี้กลายเป็นน้ำอุ่นแล้ว35องศาแช่สบายแล้วก็อุ่นจริงอุ่นจังมากอุ่นจริงๆนะเนี่ยอันนี้ดีอันนี้ดีเฮ้ยพอแล้ว35 8ได้เหรอเกินไปโอ้ฟินเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะเพื่อนๆเช้าๆแบบนี้นี่แสงกำลังสวยนะแล้วก็มีหมอกด้วยสวยมากๆอิจฉาเราไหมจัดเตรียมอาหารเช้ากันนะครับดูดิน้องๆน่ารักนะน่ารักมากจัดแบบที่เราไม่ต้องจัดเองเลยอ่ะไม่ต้องดังขนาดนั้นค่ะต่อคือน้องจัดให้เสร็จเรียบร้อยสวยงามทีมเดิมเลยนะทีมเดิมทีมนี้นี่คือแบบเดี๋ยวแน่นแข่งขันสุดๆมืออาชีพมืออาชีพปกติเราต้องมีการมานั่งแบบว่าเซตนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจงจานเขาแบบว่าเอามาได้แบบหลาวหลาวเอาเดี๋ยวพี่ยกเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะอาหารเช้ามาแล้วเพื่อนๆนี่ดูอาหารเช้าดูอาหารเช้า มีข้าวต้มหมูน่ากินอยู่เนาะน่ากินอยู่อุ้ยร้อนร้อนนะสิมีอเมริกันเบรกฟาสต์เป็นไข่คนนะใช่อันนี้มีแซนด์วิชแซนด์วิชเป็นทูน่าปูอัดครับมีสลัดมาให้น่ารักเชียวสลัดจานรวมเลยเพิ่งเคยเห็นแบบอาหารเช้าที่เขาให้สลัดมาแบบนี้เนาะแล้วก็มีผลไม้มาให้น้ำส้มน้ำเปล่านี่ไงแล้วเขาก็มีน้ำร้อนมาให้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องต้มแม้กระทั่งน้ำร้อนเอาทุกอย่างดีนะมีพร้อมและแถมมาจัดให้แบบนี้ด้วยขาดแค่อย่างที่บอกนะขาดแค่ชุดดิบ
เออใช่วันนั้น perfect eleven เพลงอย่างนี้เธอยังเต้นได้อีกอ่ะเออเหนื่อยพอมาเมลมาเมลมาเมลขอกาแฟหน่อยก้าได้ครับคุณค่ะน้ำร้อนอยู่น้ำร้อนหยุ่นในไม่มีใครเอารถลงมาเลยนะครับผมเราโดนหลอกหรือเปล่าครับผมที่เนี่ยเหมือนมีรถรับส่งลงมานะใช่ครับแต่ว่าเขาให้เราตอนนั้นเขาน้องให้เราเอารถลงมาเขาบอกลงได้ไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้องเงินล้านเราจะรอดไม่รอดนะครับรอดสิ เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์แล้วกันนะรอดไม่รอดเงินล้านเรานี่มันแบบอึดมากนะเงินล้านต้องรอดถ้าไม่ได้ยางใหม่ก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณสยามมิชลินด้วยนะครับพอมียางใหม่มาทำให้เรามั่นใจขึ้นเยอะเลยโอ้โหยอมรับโอ้ยอากาศมันฟินอะไรอย่างนี้ชีวิตมันก็แบบนี้นะหาเงินเพื่อมาเที่ยวชาร์จแบตพักผ่อนแล้วก็ไปหาเงินใหม่หาเงินใหม่เพื่อมาเที่ยวพักผ่อนมันก็จะวนลูปอยู่แบบนี้แต่มันเป็นลูปที่แบบว่ามีความสุขนะมีความสุขใช่นี่น่ากินอยู่นะอยากกินอยู่แหละอ่ะเผื่อว่าจะใส่หรือว่าจิ้มมายองเนสไม่ก็ได้นะลืมเอาซอสไข่เจียวขึ้นมาจากรถนี่เห็นไหมคนเรามันก็จะมีของที่มันไม่กินนะเพื่อนๆเห็นไหมกูก็ไม่กินมะเขือเทศผมชอบกินมาที่นี่กลับบ้านไปนี่แบบโดนป้ายยาหลายตังค์ปั้นลมหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านไปผมจะไปซื้อสุขภัณฑ์เพื่อนๆพี่คิดชอบจริงจังมากจะไปซื้อโถเขาถ่ายรูปยี่ห้อไว้แล้วพูดจริงจริงนี่เธอจริงจังนั้นเลยเหรอจริงเลือกเธอจะมาเที่ยวแล้วกลับบ้านไม่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ตามที่เที่ยวไม่ได้นะคะจริงไม่จริงค่ะจริงปวดหัวเลยครับเพื่อนๆปวดหัวมากตอนนี้บ้านก็ไม่ค่อยอยู่กันนะจะทำกับเปลี่ยนไม่เข้าใจมีความสุขอะตีมือมากเฮ้ยไม่อวยนะมีความสุขจริงที่นี่แบบที่นี่ใจฟูมากเลยฟูคือถ้าเรารู้ว่าเราจะกลับบ้านกันแล้วนะมันจะต้องหงอยกว่านี้แต่นี่คือใจฟูมากบอกไม่ถูกเนาะมันแบบโอ้ยคือทริปนี้โคตรดีเลยบอกเลยเพื่อนๆรอติดตามคลิปนะทุก EP ของเราบอกเลย EP นี้พี่แบบเจ๋งมากเดี๋ยวเรากินข้าวกันเสร็จเราก็จะไปแช่น้ำกันต่อทางนี้เราจะลงบับเบิ้ลกันแล้วบับเบิ้ลตีฟองอ่ะจะแช่ให้คุ้มเลยตีฟองเป็นฟองแต่ว่าเป็นฟองแปลกๆเนาะไม่เหมือนฟองไอ้นี่เลยเหมือนฟองเวลาเราสระผมเนาะเหมือนฟองสระผมจริงมันไม่เป็นนุ่มๆแต่ว่าเวลาที่ไหนที่มันมีแบบบุ๋มๆแบบเนี้ยมันตีง่ายมันตีง่ายไม่ต้องมานั่งเปิดนะเปิดฝักบัวก็จะได้เวลาตีเวลาของการตีฟองของครูก๊อฟเขาเนี่ยแหละชอบเหลือเกินเหมือนอ่างสระเหมือนอ่างไอ้นี่ป่ะว่าเหมือนอ่างซักผ้าเออใช่ดูดิดูฟองเขาเหมือนฟองซักผ้ามากกว่าฟองมันไม่นุ่มอ่ะเฮ้ยแต่อย่างเงี้ยเป่าสวยนะเห็นไหมอุ้ยอุ้ยเออแต่อันนี้มันเป่าสวยจริงเออไม่เหมือนอันนั้นมันหนักเนาะอันนี้มันเบาไงอันนี้มันเบาเอออันนี้มันเป็นฟองเบาตอนนี้นะหมอกข้างหน้าเรามันไปแล้วเหลือหมอกแบบเมื่อวานครับหมอกปกคลุมยอดเขาเนาะใช่แต่ก็ยังฟินอยู่ดีไม่เหมือนเมืองไทยเลยเอาวิวพูดเลยเออหันมาสิเป็นตูอยากเล่นฟองโถเอ้ยที่นี่คือเพื่อนๆจะได้ถ่ายหมอกจนเบื่อไปเลยอ่ะเพราะมันขึ้นทั้งวันอ่ะเจ๋งอ่ะเนาะแต่แค่มันเปลี่ยนฟิลไปเรื่อยๆเนาะดูวิธีการจัดฟองพยายามถ่ายรูปมันไปฟูอยู่ตรงกลางเห็นแล้วอยากซักผ้าเหลือเกินเฮ้ยเกินไปนี่กว่าจะได้แต่ละรูปนะคุณผู้ชายเหนื่อยๆไม่จริงหรอกผู้หญิงก็เหนื่อยเห็นไหมแล้วไงต่อไปล้างมือก็ต้องเป็นคนถ่ายไงไปล้างมือเหรอใช่สิโอ้โหนี่ไงสวยแล้วสวยแล้วพอละโอเคไปเตรียมตัวไปจะเตรียมกล้อง
Friday 22นั้นนะครับเป็นที่พักที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับการที่เราเนี่ยได้พักเป็นที่สุดท้ายนะครับเพื่อปิดทริปเชียงใหม่ของเรามากๆเลยนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับในทุกๆที่ที่เราไปในทริปนี้นะครับก็สวยงามไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเรารู้สึกดีเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่สำหรับที่นี่นะครับ Friday 22นะครับเหมือนเราได้ปลดปล่อยความเหนื่อยล้านะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนแล้วที่เราจะแพลนที่จะไปนะครับจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆขับรถกลับบ้านกันแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ผมกับครูก๊อฟเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆกับการอยู่ที่นี่นะครับ EP นี้เนี่ยดูแล้วนะครับเหมือนเราจะไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวเนาะแต่อยากให้เพื่อนเห็นนะครับว่าการที่มาพักผ่อนเนี่ยการได้อยู่กับสถานที่ที่มันสวยๆดีๆแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันแบบครบครันแบบนี้นะครับมันจะสร้างความสุขให้เราแล้วก็ครอบครัวยังไงเนาะสำหรับแม่แตอำเภอเมืองก่ายนะครับผมว่าเป็นที่ที่เหมาะกับการมาพักผ่อนอย่างมากๆหนังสือสักเล่มนะครับแล้วก็กับครอบครัวกับลูกๆอะไรแบบนั้นนะครับผมรับรองเลยว่าใครได้มาที่นี่จะต้องชอบนะครับที่นี่ยังมีธรรมชาติอยู่เต็มร้อยเลยจริงๆนะครับเพื่อนๆอย่างที่บอกไปนะครับไม่มีทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นไม่มีร้านอาหารให้ทานอยู่กับที่พักเท่านั้นถ้ามาที่นี่นะครับได้เวลาจากลาแล้วรอดูเส้นทางการกลับบ้านดูไหวไม่ไหวโอ้โหชันมากอึ๊บโหโอ้ยตกกระจายเลยเขาก็ตกกระจายเหมือนกันไอ้ตรงยากอะครับมันคือตรงนี้ให้ตรงขึ้นมาก่อนแล้วถอยเนาะอึ๊บอุ้ยบอกแล้วว่าที่นี่นี่ทางขึ้นอะไรอย่างนี้เอาเรื่องนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามามันจะออกแนวลงเนาะแต่เมื่อกี้คือเราสวนขึ้นไปคือเราขึ้นทีนี้นี่ก็คือเป็นเส้นทางแม่แตงแล้วกันนะครับแต่เราจะเริ่มจากการที่เราอยู่บนแม่แตงแล้วก็ตรงไปที่ตัวอำเภอแม่แตงข้างล่างนะครับคือฝนตกมันก็จะแบบไม่ใช่แฉะมันเป็นทางดินนะเนาะใช่ใช้ความเร็วไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เกียร์ต่ำเพื่อไม่ให้แบบให้ล้อมันแบบหมุนช้าๆพวกมอเตอร์ไซค์หนักๆเราจะได้แบบว่าบังคับได้สบายๆเวลาอยู่ในรีสอร์ทเนี่ยรีสอร์ทเขาก็จะทำทางไว้ในตัวรีสอร์ทเขาส่วนตัวไว้อย่างดีนะโรยหินโรยอะไรไว้เนี่ยแต่พอเป็นทางส่วนรวมอ่ะนี่คือทางส่วนรวมเนาะนี่ก็จะเป็นดินก็จะเป็นดินแต่ก็เป็นดินที่อัดไว้แน่นดีนะไม่ได้เป็นแบบโคลนหนังหมูอะไรเงี้ยอันเนี้ยเนี่ยเงี้ยเป็นละอันเนี้ยมีตรงเนี้ยใช่ไหมใช่แต่ว่าป้ายชี้บอกเมืองทางนี้ด้านซ้ายเนาะมีป้ายบอกเข้าเมืองเมื่อวานมาเละกว่านี้นะใช่เมื่อวานเป็นน้ำตอนที่เราจะมาตักตรงนี้ครับมันเป็นการขึ้นแบบค่อนข้างเยอะตลอดทางเพราะฉะนั้นส่วนที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้คือการลงการลงใช่ไหมครับก็จะลงยาวเหมือนกันเอาจริงๆแล้วลงนี่อันตรายกว่าขึ้นนะใช่ทางก็แคบนะตรงนี้ยังดีที่แคบแบบว่าพอยนี่ได้นะเฮ้ยข้างล่างเดี๋ยวต้องรีบไปมีรถกำลังจะสวนขึ้นมาเห็นไหมโอ้ตรงนี้อันตรายมากใช่เพราะตรงนี้ไหลทางไม่ค่อยดีแล้วเห็นไหมไหลทางทางพังด้วยนะเห็นไหมแล้วเป็นทางขึ้นเมื่อวานตรงนี้ที่เป็นทางมีปัญหาเนาะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะขอบคุณพี่เขานะครับเขาเตรียมส่งตัวเนาะดีนะเขาเห็นเราก่อนนะขอบคุณครับเขาคงงงนะเราจอด เอากระจกลงแล้วก็ยกมือไหว้ก็ตั้งนั้นนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเมื่อกี้ขึ้นลงมายังไม่มีทางราบเลยเขาลงยาวเลยนะใช่นี่ก็คือลงยาวมากแค่ตรงนี้นี่ก็ระวังเบรกไม้นอกอันนี้เราใช้เกียร์หนึ่งนะครับมันเป็นอย่างก๊อฟเนี่ยเหยียบยาวเลยเบรกตรงนี้ยังสวนกันได้เนี่ยเริ่มตรงนี้ใช่ตรงนี้แหละที่เขาแบบตรงนี้คือพอดีคันเลยช่วงต้นๆ นะครับในการขึ้นอ่ะจะแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำทางให้มันแบบว่ากว้างใหญ่วันนี้อันนี้ไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะก็คือปล่อยเขาไหลลงไปหน่อยนึงแล้วก็เนี่ยย่ำเบรกแรงๆขึ้นมาสูงพอสมควรนะสูงนะฮะค่อนข้างจะแต่ตรงนี้แคบแคบแต่แคบแต่ลาบไงก็คือยังพอหลบได้มีทางหลบทางขวาเนี่ยนี่ดิใช่ตรงนี้ไหมที่มันเล็กๆนี่ไงพอดีคันเดียวเนี่ยเนาะเนี่ยพอถึงตรงเนี้ยพอดีคันเดียวเมื่อวานเราขับมาเอ๊ะถ้าเราเจอสวนทำไงนะเอ้าเห็นที่พักเดิมเราด้วยนะตรงนี้นะเราอยู่ข้างบนเขานี่เองอ๋อที่พักที่เราพักก่อนอันนี้อยู่แค่ตรงนี้เองใช่ใช่
ก็ทิ้งระยะห่างนะครับสำหรับการลงเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาลงช้าลงเร็วเดี๋ยวถ้าเราต้องไปนั่งย่ำเบรกเยอะเนี่ยมันจะยุ่งเดี๋ยวผมให้เขาลงไปสักระยะหนึ่งมองไม่เห็นทางนี่ก็บีบแตรหน่อยโอ้ดีอันนี้ก็แคบที่นี่ส่วนใหญ่เป็นทางแคบเนาะที่มีแตรใช่ตรงนี้มันแคบและทึบไม่เห็นเลยเนี่ยดูโค้งนี่ดิครับถ้าโค้งกันมานี่คือแบบถ้ามากันเร็วๆนี่น่ากลัวอยู่นะใช่เลยแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบว่ารีสอร์ทส่วนใหญ่อยู่บนนี้ด้วยนะประมาณ 3-4 รีสอร์ทเลยนะเยอะนะเมื่อวานที่เราพานะอาจจะเกินนะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆดูเส้นนี้นี่ก็คือเส้นที่แบบว่าเส้นที่มารีสอร์ทนี่แหละนะอ่ะนี่ใกล้ๆจะลงสุดละใกล้จะลงถึงตัวข้างล่างแล้วเป็นทางชันแล้วก็โค้งๆแล้วเป็นเลนเดียวเห็นมั้ยใช่ใช่เมื่อวานที่เราขึ้นตรงนี้นะเลนเดียวเลนเดียวจริงๆนะตรงนี้น่ากลัวเชนเกียร์หน่อยนะขอสักเกียร์หนึ่งพี่เขาไปไกลแล้วก็ดีโอ้โห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 ทางเป็นหลุมนะบอกเลยมองไม่เห็นนะขอโทษนะครับจุกเลยครับโชคแทบพังเลยครับช็อตเมื่อกี้นะครับตรงนี้สวนได้ไหมเบรกไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้จะสวนยังไงนะครับแล้วถ้ามีรถขึ้นมาทำไงมันต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งถอยแล้วก็แบบหาทางที่มันแบบกว้างที่สุดอ่ะแล้วก็ค่อยๆกันไปอ่ะเมื่อวานที่เราก็ถามทีนึงแล้วแต่เขาก็แบบก็คือเนี่ยไม่ชอบทางแคบอย่างเงี้ยก็ต้องถอยมาจนถึงประมาณเนี้ยแล้วก็ไปมันไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยถึงจุดทางเลี้ยวที่จะขึ้นไฟเดย์แล้วโอเคนะครับตรงนี้เราก็ถึงด้านล่างแล้วนะฮะทริปเชียงใหม่แบบแมสนี้นะครับพวกเราเนี่ยอยากจะสื่อสารแล้วก็ทำมาให้กับคนทุกคนที่สามารถมาเที่ยวได้นะครับสำหรับที่เชียงใหม่เนาะเราไม่ได้มาแคมปิ้งแบบเดิมๆนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนดูที่มากขึ้นกลุ่มใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆที่ยังแคมปิ้งหรือว่ารักในการแคมปิ้งแบบพวกเราเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวแบบนี้ได้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะบางครั้งเนี่ยเราก็อยากมาพักผ่อนนะครับครูก๊อฟก็อยากที่จะสบายๆแล้วก็แต่งตัวสวยๆนอนโรงแรมบ้างอะไรแบบนั้นนะครับพวกเราไปเจอนี่มานะครับยังรับการกางเต็นท์ยังรับการรถทริปแล้วก็ยังรับการแคมปิ้งอยู่นะครับใน EP ต่อๆไปเนี่ยสำหรับปลายปีที่จะถึงนี้นะครับฝากติดตามกันนะครับสำหรับรถทริปแบบยาวๆในสไตล์ของพวกเราไปเจอนี่มานะครับเพื่อนๆสำหรับทริปของการท่องเที่ยวเชียงใหม่แบบแมสๆนี้นะครับพวกเราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากติดตามกันต่อๆไปนะครับใกล้จะสู่แสนซับแล้วนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการติชมและขอบคุณทุก Subscribe นะครับทุกการกดติดตามของเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆนะครับแล้วก็ใกล้เข้าสู่2ปีของการทำช่องของพวกเราแล้วนะครับเราจะได้แสนซับกันแล้วนะครับแล้วเราจะได้ฉลองพร้อมๆกันเนาะนะครับยังไงวันนี้นะครับพวกเราไปเจอนี่มานะครับไปก่อนครับเพื่อนๆบ๊ายบาย